บรรยากาศฟ้าก็เราออกมาจากที่พิจารณาเมื่อกี้เนี่ยฝนยังพรำๆอยู่เนาะครับก็แปลว่าดินฟ้าอากาศก็ชุ่มฉ่ำพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหลังเรานะฮะเราอ้างถึงอ้างอิงสักหน่อยเออนั่นถนนใช่ไหมนั่นแหละฮะพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นเองก็โอเคออกจากนั้นก็ฝนพรำๆมาครับแล้วท้องฟ้าก็สบายมากสบายมากๆอากาศนี่ถือว่าสุดยอดนะครับของอาณาบริเวณนี้คำว่าแห่งนี้คืออุทยานเป็นอุทยานเดินไหนดีเดินเบรกสักครู่ฮะอยู่กับตัวกล้องก่อนเดี๋ยวผมมาเรคคอร์ดอยู่นะฮะโอเคอุ้ยเรคคอร์ดอยู่แล้วก็ดูรอบๆทางนั้นนะครับในระหว่างนี้ห้องน้ำเมื่อกี้ก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วตรงนั้นก็โอเคบริการรู้สึกจะมี5บาทแต่หนักจะเบาก็5บาททำความสะอาดไปก็เป็นประกันเด็กเพราะฉะนั้นไปไหนมาได้อย่าเอาปากจะท้องไปด้วยดีที่สุดมันทำได้ไหมล่ะในเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพเรื่องเสียงต่างนี้จะให้ดีมีเหรียญเหรินติดกระเป๋าไว้หน่อยเผื่อไม่ต้องไปใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนแบ่งยงแบ่งย่อยเผื่อมีได้จอดกระปุกจอดอะไรต่างๆนะไปตามปกติทั่วไปถือว่าเป็นการทำพื้นฐานผมเองก็ไม่ได้เตรียมมาเป็นเรื่องราวหรอกครับพอดีอยู่ในกระเป๋าโอเคนะนี่เท่าไหร่ก็ว่าก็เท่านั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้อย่างรถเข้าบริการอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นรถแบตเตอรี่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีเสียงดังน่ารำคาญเดี๋ยวโอกาสจะพูดคุยดูซิว่าในการเตรียมตัวนั้นแบบไหนบริการยังไงในเรื่องพวกนี้ก็ต้องคอยรู้ไปเรื่อยแหละมีปัญหาอ้าวขอถามขอถามรถเนี่ยเป็นส่วนตัวหรือเป็นของกลางลงทุนมาคันละเท่าไหร่80,000 บาททำกันที่สุโขทัยนี่เนาะมีกี่คันนะฮะอยู่ในบริการตรงนี้ทั้งหมด16คันครับ16คันต้องได้รับอนุญาตไหมหรือว่าสมัครใจมาเลยมันมีคิวกันครับมีคิวกันแปลว่าก็มีการจัดสรรมีการบริหารจัดการค่ากับกำลังนะฮะรถไฟฟ้าไม่มีเสียงดังฟังชัดไม่มีควันไม่มีมลพิษใดๆเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการจัดสรรที่นี่เรียกเต็มๆก็คืออุทยานแห่งชาติใช่เนาะใช่ครับอุทยานก็แล้วกันมรดกโลกเป็นที่รู้กันนะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่ประเด็นไอการบริการคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นวันคิดเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงชั่วโมงละ2ร้อยที่ผ่านมาที่ได้ทำกิจกรรมตรงนี้กี่เดือนกี่ปีมาแล้วที่ทำหน้าที่นี้ผมทำ20กว่าปีรถไฟฟ้ามาตลอด20กว่าปีประเดิมใช้รถน้ำมันรถไฟฟ้าเพิ่งจะมาปีที่แล้ววันหนึ่งบริการกี่คนกี่ท่านชั่วโมงละ200บาทมันบางวันก็4เที่ยว5เที่ยว4คนนั่งได้4คนแปลว่า4ชุดชั่วโมงหนึ่ง200เนี่ยเนาะครับ4ชุดเนาะก็ใช้ได้นะลูกเต้าหลอกกอเป็นไงเติบโตยังไงลูกโตหมดเลยครับก็มีการศึกษาเรียนรู้ประกอบอาชีพหรือยังอีกคนหนึ่งจบปริญญาตรีแต่ตอนนี้ยังไม่ทำงานอ้าวคิดอยากจะให้เขาทำงานไหมต้องถามว่าอยากจะทำงานอะไรไม่ทำก็ต้องทำแทนหน้าที่พ่อก็ได้ก็ต้องส่งต่ออันนี้ถือว่าเป็นมรดกนะในการใช้ตรงนี้วิธีการพ่อทำอะไรไว้ก็เห็นไหมอยากให้เขาอยู่เฉยมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นสถานท่องเที่ยวระดับโลกเป็นมรดกโลกนะให้เขาฝึกภาษาเป็นการสื่อสารกันสิ่งนี้มันติดตัวเป็นอาชีพอย่าบอกก็ไม่ทำอะไรมันก็ไม่ใช่จบตรีมาแล้วต้องเติมต่อเดิมเขาก็ทำงานอยู่กับน้าสาวก่อนทีนี้น้าสาวก็ปิดกิจการปุ๊บก็กลับมาอยู่บ้านโอ้
ขอเงินพ่อแม่ใช้ต่อก็ไม่ได้ขอเขาทำงานไว้เขาก็เก็บของเขาไว้เองของเขาเองเขาไม่เดือดร้อนเรานะครับโอเคทั้งนั้นก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาสนใจใฝ่รู้ทั้งนั้นนี่ก็บอกเขาไปให้เขาไปเกตการ์ดในส่วนที่เขาร่ำเรียนมาโอเคครับก็ต้องบอกลูกสอนลานไปอย่างนั้นตกลงชั่วโมงละ200ได้วันละประมาณ4รอบ42เป็น8มันละ800ทุนที่ใช้อ่ะชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวครับลงทุนครั้งแรก 80,000 ครับอืมก็ผ่อนนี้ก็แสนกว่าอ๋อมีผ่อนด้วยแสนกว่าบางครั้งก็ผ่อนมากโอเคอ่ะก็ขอ สอบถามกับตัวนี้เพราะว่าอยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเผยแพร่เผยแผ่เวลาใครไปมาไม่ต้องอะไรมากมายใครไม่จะเดินก็นั่งได้4คนครับชั่วโมงละ200ครับโอ้ยคนละ50บาท นะมันก็โอเคนะคโดยรอบโอเคครับขอบคุณมากครับตัดคลิปถือว่าเป็นคลิปของรถแล้วกันขอลาหน่อยลุงโอ้ลางั้นเหรอไปก็ลามาก็บอกนั่นแหละมาบอกแล้วเวลาไปก็ขอลาถ้างั้นก็ใช้คำนี้ก่อนส่วนเหมือนเดิมฮะ thank you very big ครับผม